แม่หมูพูดถึงลูกสะใภ้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเจ้าพาติการนั้นมาติดตามค่ะแม่หมูออกมาพูดถึงลูกสะใภ้ตอบแซบถึงลูกสะใภ้เตรียมนัดเจอเผยข่าวดีแต่ก็อยากให้รอฟังทางด้านของลูกชายเรียกได้ว่าหลายคนกำลังพูดถึงค่ะแม่หมูพิมพกาก็อยากจะเป็นลูกสะใภ้แม่หมูกันทั้งประเทศสำหรับแม่หมูนั้นเป็นคุณแม่ของน้องนายณภัทรค่ะพระเอกหนุ่มที่ต้องบอกว่าฮอตมากๆเขานั้นเป็นพระเอกที่มากฝีมือต้องบอกว่าถอดแบบความเก่งจากคุณแม่มาเต็มๆค่ะสำหรับหนุ่มนายแล้วนั้นเขาก็มีผลงานอย่างเรื่องเฟนโซนระวังสิ้นทางเพื่อนและผลงานอย่างเรื่องรักกันพลวันสำหรับหนุ่มนายปัจจุบันเองอายุ26ปีนะคะหากใครติดตามจะทราบดีว่าเขานั้นเป็นคู่จิ้นกับสาวใบเฟิร์นค่ะเป็นคู่จิ้นที่มาแรงด้วยมากๆเธอนั้นเป็นนางเอกสุดฮอตที่ใครๆเองก็ต่างหลงและก็อยากจะได้ครอบครองแล้วค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่ากับล่าสุดนี้เนี่ยเมื่อทางด้านของน้องนายเองตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าจีบสาวใบเฟิร์นอย่างเต็มที่ฟินแหลกหลังเชียร์กันมานานแต่ไม่ทันไรในโลกโซเชียลก็มีการผุดทวงคืนทั้งคู่ทั้งเพจทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกจากนายณภัทรและเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกซึ่งในเพจเองก็มีการจิกกัดแถมหยอกล้อกันทั้งพากันไปแซวแบบว่าทั้งคู่แซวกันไปแซวกันมาอย่างฮาจนเรียกสีสันได้เพียบล่าสุด30พฤศจิกายนเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกออกมาโพสต์ว่าสะใภ้แม่หมูต้องหนูเท่านั้นจำไว้เลยนะซึ่งก็มีลูกเพจเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างสนั่นทั้งบอกว่าฉันยอมรักของฉันมาเป็นปีฉันจะต้องได้เป็นสะใภ้อีกด้านก็เข้ามาเชียร์ให้คู่ของนายณภัทรสมหวังกันค่ะยังไงก็คงต้องติดตามสำหรับประเด็นนี้แต่ต้องบอกว่าก็ขอให้สมหวังกันเร็วๆค่ะระหว่างนั้นนะคะทางด้านของแม่หมูก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ามาคุยกันวันที่7นี่แม่อยากจะเจอตัวจริงเลยเผื่อจะใช่แม่จะเชียร์ซึ่งแอดมินก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าแม่ค่ะรักแม่รักน้องนายเจ้าชายของหนูจนลูกเพจนั้นพากันกรี๊ดสนั่นเลยทีเดียวค่ะ